โอเคเพลงต่อไปเพลงแพ็คเท่าไหร่นะนั่งใจฟังดีมากครับนักเล่นคีย์บอร์ดอันนี้เป็นเพลงไฮไลท์นะครับใครมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมประทับใจได้ว่าที่สุดในอัลบั้มเพลงหนึ่งนะครับได้ร่วมงานกับศิลปินระดับญี่ปุ่นครับชื่อคุณทาคาชิโยเคมูระนะครับจากวง YMCK ใครรู้จักวง YMCK บ้างครับเกิดทันไหมโอ้นี่ยกมือมาปรับกล้อง1คนมารุตดีมากแค่คนเดียวเลยเหรอดังมากเลยนะโอเคเพลงนี้ก็ช่วงหนึ่งผมอยากแต่งเพลงที่ชื่อนั่งเล่นคีย์บอร์ดมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ The Voice ฉายเพราะผมแม่งโดนด่าตลอดแล้วผมรู้สึกว่ากูจะแต่งเพลงด่าบนคืนแต่ด้วยความที่คนเรานะครับเวลาประสงค์ร้ายอะไรจะทำไม่สำเร็จก็จะแต่งไม่ได้สักทีจนกระทั่งคำว่านักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยอยู่ในสมุดบันทึกของเรามานานมีวันนึงครับผมนั่งรถไปต่างจังหวัดเล่นดนตรีวงผมรู้จักวงผมใช่ไหมมีพี่สมิธเล่นเป็นโนคนนี้มีบทบาทอีกแล้วพี่สมิธเราก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังไปถึงเรื่องวัยรุ่นความรักอะไรเงี้ยพี่สมิธก็เล่าว่าตอนที่เขาจีบแฟนใหม่ๆเนี่ยตอนที่เจอหน้าเนี่ยพูดไม่พูดอะไรเลยสวัสดีครับเจอกันแล้วนะแต่พอกลับบ้านปุ๊บ MSN พิมพ์คล่องสัสๆเด็กอยู่พิมพ์คล่องมากๆเป็นไงบ้างจ๊ะดูหนังหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพี่นี่แหละนักเล่นคีย์บอร์ดของเราก็เลยเอามาแต่งเป็นเพลงครับเดี๋ยวลองเล่าไปพร้อมกับเพลงดีกว่าโอเคครับขอเสียงปรบมือให้แท็กที่6ครับนักเล่นคีย์บอร์ดนักเล่นคีย์บอร์ดหน้าไม่กล้าบอกแต่ถ้ามีคีย์บอร์ดจะกล้าพิมพ์ออกไปนักเล่นคนหนึ่งผู้ซึ่งเป็นกับเขาซึ่งเมื่อไรพูดความรู้สึกพูดความในใจต้องใช้แป้นพิมพ์จะพูดคำว่ารักคุณต้องต่อในหน้ายิ้มพูดเฉยๆไม่ได้ต้องพิมพ์จะพูดคำว่าคิดถึงคุณต้องใช้ปลายนิ้วจิ้มนี่คำพูดตอนที่พิมพ์ได้ไหมทำอะไรอยู่ครับเมื่อเย็นรับประทานอะไรถึงนี้นั่งเรื่องนั้นสนุกนะเพิ่งดูจบไปเก่งมากเข้านอนแล้วฝันดีนะพรุ่งนี้ล่ะคะต้องเรียนต้องเดินแค่ไหนเจ้าชู้สุดๆพิมพ์เก่งจริงเรียกว่านิ้วมือมันตรงกับหัวใจชีวิตจริงนักเล่นคีย์บอร์ดไม่กล้าบอกพอไม่มีคีย์บอร์ดน้ำตาจะไหลแค่เพียงได้เห็นหน้าคุณที่เปิดรอยยิ้มแค่นั้นผมก็เสียสมดุลประโยคตอนเจอตัวจริงเจอกันอีกแล้วมันเอิญจริงๆนะเจอดึกดูเจอดึกดูพูดไม่เป็นเหมือนเป็นเช่นคนละคนกับที่พิมพ์เอาไว้พูดอะไรดีนะผมต้องไปแล้วกลับเลยไปก่อนนะก็คงจะไม่ว่าจริงๆไม่ต้องไปไหนแล้วเธอก็จากไปเธอโทรหาเพื่อนที่ญี่ปุ่นทาคาชิปรึกษาไปไอ้
เล่นคีย์บอร์ดเราต้องพยายามต่อไปแน่ไม่กล้าบอกคนญี่ปุ่นต้องมุ่งมุ่งมั่นต้องมีสักวันต้องมีวันให้ชีวิตจริงไปถึงเส้นชัยต้องมีสักวันพูดความรู้สึกพูดความในใจไม่ต้องใช้แป้งพิมพ์ความพยายามมาถึงแล้วนะครับติดปัญหาอย่างเดียวเธอจะรอเราไหมรอก่อนได้ไหมนั่นเองคีย์บอร์ดเป็นจริงทาเคชิโยเคมุระครับโอเคละครเวทีมากเลยครับมีช็อตนุ่นช็อตที่ถึงแต๊ะอันนี้ใครเคยเล่นมาริโอด่าน้ำไหมครับแต๊ะแก๊ปุ๊บก็มีเกมเยอะมากคุณทาเคชินี่เป็นโปรทางด้านการเอาซาวด์ Nintendo ครับมาทำเป็นเพลงเดี๋ยวลองไปเซิร์ชไปวง YMCK ดูครับเขาเพลงเขาเพราะมากยังไม่จ่ายตังค์เลยนะครับว่าการแลกมาเงินเยนมันลำบากครับเดี๋ยวผมทำเร็วๆนี้มีใครมีคำถามไหมจ๊ะคำถามจากศิลปินหน้าใหม่ทำไมถึงใช้จังหวะแบบนี้ครับถึงแต๊ะๆๆอ๋อจริงๆก็คือแต่งออกมาแล้วก็ตอนแรกเป็นบอสซ่ากับกีต้าร์ครับแล้วก็คิดว่าคือเมโลดี้มันซ้ำไปซ้ำมาก็เลยคิดว่าเมื่อมันซ้ำท่อนหนึ่งเราจะเปลี่ยนทีหนึ่งมันก็เลยจะเป็นวาไรตี้ของจังหวะเป็นคำถามที่ดีมากนะครับถามแบบนี้ให้รางวัลหน่อยฮะเชิญครับโอ้ยแฟนมันแท้ทำไมต้องYMCKครับมันเป็นชื่อวงเขาไงทำไมต้องฟิชเชอริ่งใช่ไหมผมกำลังจะเล่าอยู่พอดีนะคือคำว่านักเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยมองได้สองอย่างไงอย่างแรกก็คืออย่างที่ผมบอกไปแล้วเป็นคนที่ไม่กล้าพูดแต่กล้าพิมพ์คือผู้ที่ด่าเราในอินเทอร์เน็ตนี่แหละเก็บแม่อีกแบบนึงที่ผมคิดได้ครับเป็นคำถามที่ดีก็คือเป็นคนเล่นคีย์บอร์ดที่เก่งมากๆเป็นแบบพวกเหมือนนักเลงกลอนนักเลงอะไรเงี้ยถ้าเอิญว่าแล้วสิ่งเพลงมันมีเกมไงแล้วก็วงนี้เป็นวงที่เล่นแล้วมันดูมหัศจรรย์มากเลยได้ติดต่อไปครับติดต่อไปเป็นคำนำที่ดีของคุณมากครับมีคำถามไหมจ๊ะเชิญครับใช่ครับเป็นนักเลงรักคีย์บอร์ดก็ได้ครับขอบคุณมากครับคำถามดีมากก็นี่แหละพอเราตีความว่านักเลงคีย์บอร์ดเป็นคนที่ด่ากันเนี่ยเราก็จะเพลงก็จะมีความรุนแรงแล้วก็ผมก็จะด่าเขาอยู่นั่นอ่ะใช่ไหมก็เลยเหมือนตอนคนที่คุณรู้ว่าใครนะครับคือพลิกจากจอมมารเป็นคนดีขึ้นมาอันนี้ก็ลองพลิกจากการทะเลาะกันเป็นการจีบกันดูครับขอบคุณมากครับผมจะเอาคำถามนี้ไปพูดกับสื่อต่อไปนะครับโอเคอยากฟังลิงก้าลิงก้าต่อไหมรุนไหวนะครับไฟนะครับไฟนะครับฝนตกเลยเหรอตกโคตรเจ๋งเลยอะเพลงนี้ให้ปามี่ร้องเดี๋ยวมาเล่าเดี๋ยวฝนหายตกพูดถึงคนที่จากเราไปคือในชีวิตของคนเราก็มักจะมีคนที่เข้ามาเป็นบทเหมือนกันครั้งหนึ่งเข้ามาแล้วก็จากไปเข้ามาแล้วก็จากไปแต่เพลงนี้อยากจะบอกว่าใครที่เข้ามามันก็จะอยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าเขาจะจากไปแล้วในวันที่ฝนตกแบบเนี้ยเขาก็จะความอบอุ่นที่เขาเคยให้เราอ่ะมันก็จะผุดขึ้นมาและทำให้เราอยากมีชีวิตต่อไปกระทั่งหนึ่งครับ การละครั้งหนึ่งการพบใครคนหนึ่งทำให้ฉันสุขใจ